ค่ะออกมาแฉสนั่นหลังพบพฤติกรรมนายแบบรัสเซียคุกคามนางงามค่ะด้านบอนวัตทราบเรื่องแล้วบอกฝรั่งอะไรเหมือนกุ้ยต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนนางงามพากันสาบส่งสุดๆค่ะกับพฤติกรรมของนายแบบรัสเซียคนนี้ที่เขาค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาซะเลยเรียกได้ว่ามีดีแค่หน้าตาแต่ไร้มารยาทสุดๆค่ะถ้าเราจำกันได้ค่ะนายแบบรายนี้เนี่ยคือคนเดียวกับคนที่หลายคนจับจิ้นกับสาวโยชิในช่วงหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยเดินเข้าไปขอสาวโยชิจับมือแล้วก็จับไม่ยอมปล่อยจนหลายคนเนี่ยอดแซวไม่ได้ค่ะแต่ล่าสุดนายแบบคนนี้ค่ะก็สร้างวีรกรรมอีกแล้วเพราะว่ามีแฟนนางงามออกมาแฉพฤติกรรมของนายแบบรายนี้ค่ะที่เขาเนี่ยไร้มารยาทขั้นสุดค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นงานล่องเรือดินเนอร์แบบ Exclusive กับสาวๆ Top 10 Miss Grand International 2022นั่นเองเป็นการล่องเรือทานข้าวกันปกติเลยค่ะถ้าใครได้ชมบรรยากาศการไลฟ์สดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนายแบบคนนี้อยู่บนเรือลำนี้ด้วยแต่งานเนี้ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะเป็นการทานข้าวแล้วก็ปาร์ตี้กันปกติมีการเชิญสื่อเชิญสาวงามเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เชิญนายแบบรายนี้เนี่ยไปบนเรือด้วยแต่ล่าสุดค่ะก็มีแฟนนางงามที่เขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของนายแบบรายนี้จึงขอออกมาแฉและเล่าสิ่งที่เห็นบนเรือสักหน่อยค่ะซึ่งแฟนนางงามรายนี้ค่ะเขาได้มีการนำข้อความไปโพสต์ในกลุ่มนางงามค่ะว่ามันมากถ้าใครจำกันได้นายแบบคนนี้คือคนที่เคยเป็นไวรัลตอนประกวดทิฟฟ้าซึ่งแม่ฟีนเชิญนางมาร่วมงานล่องเรือเข้าใจแม่ค่ะว่าแม่อยากเอาใจกระเทยแต่ประเด็นคือวันนี้สื่อจะเข้าไปสัมนางนางก็ให้สัมนะแต่ตามภาพเลยคือก้มหน้าเล่นมือถืออย่างเดียวฟิลไม่อยากคุยพอจะสัมปุ๊บนางถามสื่อก่อนเลยว่ายอดฟอลคุณเท่าไหร่หรอสื่อนี้อึ้งไป1แมตช์ค่ะพอสื่อถามว่าวันนี้มาทำอะไรนางก็บอกว่ามาทำงานให้ไปถามเจ้าหน้าที่ดูว่าผมมาทำอะไรและเขาก็ยังบอกอีกค่ะว่านี่ยังไม่นับคราวก่อนนะตอนที่งานเดินแบบนางเข้าไปถามควีนเบลล่าว่าคุณมีแฟนหรือยังจนควีนเบลล่าเดินหนีฝรั่งด้วยกันยังดูออกค่ะไม่เลิศหล่อแต่บูดพักอ่ะเรามีคลิปตอนที่นางเดินเข้าไปหาควีนอิสเบลล่าด้วยค่ะ Hi girls Hello What is your nameIsabella. Where are you from? Brazil. Brazil. Wow. Do you have boyfriend? Yes. Seriously? Yes. What about you? Also. You both have one boyfriend. The same thing. Yeah, I see. Me, right? ไม่ใช่แค่ควีนอิสเบลล่าเท่านั้นค่ะที่โดนคุกคามแบบนี้ซึ่งงานเมื่อคืนค่ะงานล่องเรือนายแบบรายนี้เขาก็ได้ทำการคุกคามแล้วก็เข้าไปใกล้สาวงามเกือบทุกคนเลยจนถึงช่วงที่สาวอิงฟ้าวราหะลุกขึ้นมาเต้นค่ะเขาเนี่ยก็พยายามยื่นมือเพื่อจะเข้ามาสัมผัสตัวสาวอิงฟ้าจนแฟนคลับหลายคนแล้วก็คนในงานค่ะที่เห็นเนี่ยเขาก็เห็นค่ะว่านี่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ถูกต้องที่นายแบบรายนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะชาวเน็ตหลายคนที่ไม่ร่วมงานค่ะแต่ว่าได้เห็นคลิปบรรยากาศในเรือเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีค่ะว่านายแบบรายนี้ดูไร้มารยาทสุดๆดูหิวแสงมากแล้วก็ไม่ให้เกียรตินางงามเลยฝากบอสจัดการด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแน่นอนว่าทางบอสณวัฒน์เนี่ยรับรู้เรื่องไปที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนเพราะทางแฟนนางงามค่ะที่เป็นเพจคุณหญิงกอบโกยเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความว่าณวัฒน์ฟาดแล้วตอนนี้สดถามแชมป์อยู่ตรงนั้นทำไมแชมป์ไม่ดูนายบงนายแบบอะไรเหมือนกุ้ยถ้าดูจากข้อความของแฟนนางงามคนนี้ค่ะก็ต้องแน่นอนว่าบอสณวัฒน์เนี่ยรับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนนางงามด้วยที่เป็นหูเป็นตาให้กับบอสณวัฒน์ค่ะแล้วก็เชื่อว่าบอสเนี่ยทราบเรื่องแล้วและแน่นอนว่าบอสต้องจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกทางเพจบรามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ